เปิดให้เล่นแล้วนะคะสำหรับแอปเทรดแอปคู่แข่งทวิตเตอร์นะคะซึ่งผู้สร้างแอปนี้ก็คือ Meta ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Facebook แล้วก็ IG นั่นเองค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะพามาเล่นนะคะพามาดูว่าแอปเทรดเนี่ยมีอะไรให้เราใช้งานบ้างแตกต่างจากทวิตเตอร์บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจจุดเด่นของแอปนี้คืออะไรเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะแอปเทรดเปิดให้เล่นแล้วนะคะในวันที่6กรกฎาคมปี2023ซึ่งเปิดให้เล่นในหลายๆประเทศเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ Meta เขาอาจจะตัดสินใจถูกนะคะที่ปล่อยมาในช่วงนี้เพราะว่า Twitter เนี่ยกำลังโดนชาวทวิตบ่นนะคะว่าการจำกัดจำนวนการดูโพสต์ต่อวันเนี่ยน้อยลงนะคะคนอาจจะหันมาใช้เทรดแทน Twitter หรือเปล่าอันนี้เราต้องมารอติดตามกันทีหลังนะคะก่อนที่นุ๊กนิกจะพาไปเล่นแอปเทรดนะคะฝากกดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะก่อนอื่นนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะนุ๊กนิกดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก App Store เดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวแอปกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าการใช้งานเทรดนะคะจะเชื่อมโยงกับบัญชี Instagram ของเรานะคะเวลาที่ล็อกอินเทรดครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราใช้บัญชี Instagram ของเราในการซิงข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะชื่อ IG ของเราด้วยหรือรวมถึง follower ต่างๆนะคะก็จะซิงมาจาก Instagram เลยณตอนนี้นะคะนุ๊กนิกเห็นแค่วิธีการล็อกอินแค่ใช้ Instagram แค่อย่างเดียวส่วนในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการล็อกอินอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะเข้ามาที่หน้าแอปนะคะที่หน้าแรกที่หน้าโฮมเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าตาของเทรดประมาณนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆคลึงกับ Twitter นั่นแหละแต่ส่วนตัวนุ๊กนิกมองว่ามันใช้งานง่ายกว่า Twitter เยอะมากๆเลยนุ๊กนิกใช้เวลาปรับตัวในการเล่นแอปเนี้ยแค่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเท่านั้นนะคะก็เข้าใจเมนูทุกอย่างแล้วรู้ว่ามันคืออะไรกดตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเทรดคร่าวๆนะคะก็จะมีการเขียนข้อความนะคะของคนอื่นซึ่งเนื้อหาที่ฟีดมาให้เราอ่านนะคะในหน้าเทรดเนี่ยมันก็จะเป็นจากคนที่เราติดตามแล้วก็มีจากคนอื่นด้วยที่เราไม่ได้ติดตามนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพามาดูปุ่มที่ปรากฏอยู่ในเทรดนะคะจะได้ไม่มีคนงงนะคะว่าปุ่มนี้มันคืออะไรนะคะปุ่มแรกเลยอย่างที่เราเห็นนะคะในโพสต์ของ iPhone Mod เนี่ยจะเจอกับปุ่มหัวใจนะคะอันนี้เอาไว้กดถูกใจและปุ่มที่2นะคะเอาไว้คอมเมนต์ค่ะเราสามารถเขียนคอมเมนต์ลงไปได้นะคะปุ่มที่3ค่ะเป็นปุ่มสำหรับรีโพสต์นะคะเราสามารถกดตรงเนี้ยแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะรีโพสต์หรือเราจะอ้างอิงเทรดนะคะถ้ารีโพสต์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าถ้าเกิดว่าเรากดรีโพสต์นะคะโพสต์ของเราก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูการอ้างอิงนะคะถ้าเกิดว่าใช้เมนูอ้างอิงเทรดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะสามารถเขียนข้อความหรือว่าความคิดเห็นของเราลงไปเพิ่มได้ค่ะและปุ่มสุดท้ายนะคะเราอาจจะคุ้นเคยจาก Instagram กันอยู่แล้วก็คือปุ่มในการแชร์ค่ะเราสามารถเพิ่มไปยังสตอรี่ได้นะคะอันเมนูแรกเนี่ยก็คือ Add to Story มันจะไปปรากฏที่ IG Story ของเรานะคะหรือว่าจะ Post to Feed IG ของเราก็ได้หรือว่าจะทวิตก็ได้นะคะมีปุ่มเชื่อมโยงด้วยคัดลอกลิงก์ก็ได้หรือว่าจะแชร์ผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะการดูรูปภาพนะคะก็สามารถกดดูได้นะคะรูปภาพโคมชัดเลยส่วนรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเห็นไหมแล้วก็รูปภาพเนี่ยหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะคะสามารถโพสต์ได้สูงสุด10รูปต่อการโพสต์1เทรดนะคะอ๋อลืมบอกว่าการโพสต์ข้อความในเทรดนะคะจะเรียกว่าการเทรดค่ะสำหรับการโพสต์วิดีโอนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างคนนี้เขาโพสต์มาเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งนะคะก็เราสามารถดูได้แบบแนวตั้งเลยซึ่งเขาจะทำการปิดเสียงให้เราก่อนถ้าเราอยากเปิดเสียงนะคะก็สามารถกดเปิดเสียงได้จะคล้ายๆกับการชมวิดีโอใน IG เลยค่ะซึ่งวิดีโอนะคะสามารถโพสต์ได้สูงสุด10วิดีโอเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าวิดีโอของเราเป็นแนวตั้งก็จะโพสต์มาเป็นรูปแบบแนวตั้งเลยถ้าเกิดว่าวิดีโอที่เราถ่ายมาเป็นแบบแนวนอนเขาก็จะโพสต์เป็นแบบแนวนอนให้เราค่ะสำหรับวิธีการเทรดนะคะเราสามารถกดที่เมนูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนข้อความลงไปได้เลยจะเห็นเป็นรูปคลิปตรงนี้นะคะก็คือการแทรกรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆส่วนการจำกัดจำนวนตัวอักษรในการเทรดนะคะหลังจากที่ตรงนี้ได้ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ500ตัวอักษรค่ะและถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไปเยอะกว่า500ตัวอักษรนะคะจะเห็นว่ามันจะมีแถบสีชมพูคุมดำไว้อยู่ก็คือถ้าเราโพสต์เกินนี้เราจะไม่สามารถโพสต์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากด Enter ลงไปเนี่ยมันจะทำการเริ่มเทรดใหม่ให้เราเดี๋ยวพาไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราบ้างนะคะก็จะประมาณนี้เลยจะเห็นว่าทั้งรูปแล้วก็ชื่อเนี่ยลิงก์มาจาก Instagram ของนุ๊กนิกนะคะสำหรับคนที่กดติดตาม Instagram ของนุ๊กนิกไว้นะคะ
ในหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะประมาณนี้ก็จะมีเมนูเทรดนะคะก็จะรวมเทรดต่างๆที่เราเคยโพสต์ลงไปนะคะก็จะมีการตอบกลับด้วยถ้าเกิดว่าเราไปตอบกลับข้อความของใครสามารถกดแก้ไขโปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อการอธิบายตัวเองได้นะคะแล้วก็เพิ่มลิงก์โซเชียลมีเดียต่างๆได้และที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเปิดเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปิดเป็นสาธารณะแล้วตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ค่ะทีนี้นะคะมีคำถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ไขเทรดนั้นได้หรือไม่นะคะนุ๊กนิกลองละก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเนี่ยลบได้อย่างเดียวแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้แต่ในอนาคตไม่แน่นะคะอาจจะแก้ไขได้ก็ได้เรามาดูที่การใช้งานการ cross platform กันบ้างนะคะตรงนี้ได้ทดลองเอาลิงก์จาก YouTube มาโพสต์ในเทรดของตัวเองนะคะก็จะมีการโชว์ thumbnail ขึ้นมาแต่เราไม่สามารถกดดูได้จากในแอปเทรดเลยนะคะเราจะต้องกดอีกครั้งมันก็จะไปที่แอป YouTube นะคะแล้วก็เป็นการแชร์โพสต์จาก Instagram เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนุ๊กนิกได้แชร์โพสต์นึงจาก Instagram ส่วนตัวของนุ๊กนิกมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างโพสต์ประมาณนี้ถ้ากดไปมันก็จะไปที่ Instagram ของนุ๊กนิกที่เป็นโพสต์นี้ค่ะในทางกลับกันนะคะเรายังสามารถแชร์โพสต์จากเทรดนะคะไปยัง Instagram ได้ซึ่งจะเป็นการแชร์ไปยัง Story นะคะนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะจะมีเป็นกราฟิกของแอปเทรดอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นโพสต์อยู่ตรงกลางประมาณนี้ค่ะพามาดูอีกหนึ่งกิมมิกนะคะสำหรับแอปเทรดอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเราใช้บัญชี Instagram ของเราในการเชื่อมต่อกับเทรดนะคะถ้าเรากดตรงที่ขีด3ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงเนี้ยเมนูเทรดที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะมาเจอกับการ์ดติดต่อที่ก็ดูเป็นกิมมิกที่ดูโอเคนะสวยงามดีแต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์จากการ์ดอันนี้นะคะแล้วก็พอกลับมาที่หน้าโปรไฟล์จะเห็นสัญลักษณ์เทรดอยู่ข้างล่างชื่อเราตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะเป็นบอกลำดับที่นะคะก็คือลำดับที่ของบัญชีของเราที่ไปเปิดใช้งานเทรดอย่างของพี่หนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ประมาณ 510,000 นะคะอันนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะของทีมงานคนอื่นนี่คนที่2ล้าน3ล้านไปแล้วนะคะนอกจากจะเพิ่มความเท่ในการบอกลำดับที่ของเราแล้วนะคะเรายังสามารถใช้งานไอ้ตรงปุ่มเนี้ยเข้าไปเพื่อดูบัญชีของเพื่อนได้ด้วยนุ๊กนิกลองเข้ามาที่ ig.iphonemod.net นะคะของ iPhone Mod เนี่ยก็จะมีบัญชีเทรดเช่นกันนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยตรงนี้มันก็จะพาเราไปที่หน้าบัญชีเทรดของ iMod เลยค่ะแอปเทรดนะคะมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเขาได้โพสต์ในเทรดของตัวเองว่าหลังจากที่เปิดให้ใช้งาน4ชั่วโมงเนี่ยมีผู้ใช้งานบัญชีไปแล้วกว่า5ล้านคนค่ะสำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะนุ๊กนิกพามาดูนิดนึงเผื่อใครที่วอรี่เรื่องความเป็นส่วนตัวอยากรู้ว่าแอปเทรดเนี่ยเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรของเราบ้างนะคะก็จะบอกว่าเก็บเกือบจะทุกอย่างเลยเหมือนกับการเล่น IG แล้วก็ Facebook เลยค่ะก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของเราเลยตั้งแต่ข้อมูลสุขภาพฟิตเนสนะคะข้อมูลการเงินเนื้อหาของเรานะคะประวัติการเรียกดูข้อมูลการใช้งานแล้วก็อื่นๆตามที่ขึ้นไว้ให้ดูเลยนะคะอันนี้ถ้าใครสงสัยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในหน้า App Store นะคะในหน้าโหลดแอปเลยและนี่ก็เป็นแอปเทรดนะคะลองไปใช้งานลองไปเล่นกันดูนะคะใครที่อยากหนีมาจากทวิตก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้เหมือนกันค่ะดาวน์โหลดฟรีทุกคนนะคะได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android ค่ะสำหรับคนที่มี iPad นะคะอยากเล่นใน iPad เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแอปสำหรับ iPad รองรับนะคะสำหรับแอปเทรดถ้าเราจะดาวน์โหลดมาใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้แต่จะเป็น resolution ของ iPhone จะเป็นหน้าต่างเล็กๆค่ะสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดหรือขี้เกียจไปหานะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยสามารถกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามเทรดของ iMod แล้วก็ทีมงาน iMod กันด้วยค่ะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ